สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับครูเจรัตน์มงคลหรือครูเบลนั่นเองนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะเราไปดูกันเลยนะคะกับหัวข้อในวันนี้ที่เราจะได้พบกันนั่นคือโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคลาสค่ะไปดูกันต่อที่มาตรฐานการเรียนรู้ค่ะข้อ 1.1 และตัวชี้วัดข้อ 1.1 ป.6/8 ค่ะที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะไปดูกันเลยค่ะที่ข้อ1อธิบายวิธีการหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคลาสค่ะที่ข้อ2ค่ะเขียนแสดงวิธีทำและหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคลาสค่ะและข้อ3นะคะเห็นคุณค่าของการนำความรู้เรื่องโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคลาสไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะกับโจทย์แรกกันค่ะสิ่งที่เขาให้มาคือครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาว12เศษ1ส่วน2นิ้วครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นมาต่อเพิ่มอีก3เศษ1ส่วน4นิ้วครูมีดินน้ำมันยาวเท่าไหร่เวลาที่เราเจอโจทย์ปัญหานะคะอันดับแรกเลยเราต้องอ่านโจทย์แล้วก็ทำความเข้าใจโจทย์ให้ได้ค่ะแล้วก็พยายามตีโจทย์ให้แตกนะคะโดยการที่เราจะไปดูกันเลยนะคะว่าสเต็ปแรกในการที่เราต้องรู้เลยก็คือทำความเข้าใจโจทย์ค่ะสิ่งที่โจทย์เกี่ยวข้องคือเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะใครตอบครูเบลได้บ้างยกมือเลยค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยนั่นก็คือการปั้นดินน้ำมันนั่นเองนะคะแล้วโจทย์ต้องการทราบอะไรคะใช่เลยค่ะโจทย์อยากทราบว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยครูมีดินน้ำมันยาวกี่นิ้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูความสัมพันธ์ของโจทย์กันค่ะมาดูกันค่ะสิ่งที่ครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวมาก่อนแรกเลยเนี่ยคือกี่นิ้วคะใช่ค่ะ12เศษ1ส่วน2นิ้วนั่นเองแล้วครูนำมาต่อเพิ่มอีกกี่นิ้วคะถูกต้องค่ะ3เศษ1ส่วน4นิ้วเห็นไหมคะการทำความเข้าใจโจทย์ไม่ยากเลยนะคะเสร็จแล้วไปดูขั้นตอนถัดไปค่ะขั้นตอนถัดไปที่เราต้องทำก็คือเราต้องรู้จักการวางแผนค่ะวางแผนว่าเราจะมีวิธีในการคิดอย่างไรดีนะคะกับโจทย์ปัญหาข้อนี้ทำยังไงดีคะใช่เลยค่ะเราอยากหาความยาวทั้งหมดเราก็ต้องหาคำตอบด้วยการบวกนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นไปลงมือทำกันเลยนะคะไปค่ะเริ่มต้นเลยครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาว12เศษ1ส่วน2นิ้วแล้วครูก็ปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นมาต่อเพิ่มอีก3เศษ1ส่วน4นิ้วรวมแล้วครูมีดินน้ำมันยาวก็ต้องเอาจำนวนคลาสทั้ง2จำนวนมาทำอะไรกันคะใช่เลยเอามาบวกกันนั่นเองค่ะแล้วสเต็ปในการบวกนะคะง่ายมากๆเลยเราก็แบ่งเขาออกเป็นกี่พวกคะ2พวกนั่นเองก็คือพวกของจำนวนเต็มกับพวกของเศษส่วนนั่นเองค่ะเราสามารถนำจำนวนเต็มมาบวกกันได้เลยแล้วก็เศษส่วนมาบวกกันได้เลยนะคะซึ่งจำนวนเต็มง่ายเว่อร์เลย12บวก3ได้ออกมาเท่าไหร่คะเก็บไว้ในใจก่อนนะแล้วเดี๋ยวคอยดูว่าตรงกับที่เราตอบหรือเปล่าแต่พอมาดูที่เศษส่วนตัวส่วนเป็นไงคะลูกไม่เท่ากันใช่ไหมคะเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันเนี่ยเราจะเอาตัวเศษมาบวกกันเลยได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันโดยการใช้วิธีถูกต้องค่ะหาคอรอนอนั่นเองเราก็นำ2และ4นะคะไปหาคอรอนอเราก็จะได้คอรอนอของ2และ4คือ4นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้มาเรียบร้อยแล้วตรงกับคำตอบของเราไหมคะที่จำนวนเต็มมาบวกกันตรงกันหมดเลยใช่ไหม12บวก3ได้15นั่นเองค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราได้คอรอนอคือ4เราก็จะเห็นว่าเศษ1ส่วน2เนี่ยก็จะถูกปรับให้กลายเป็นเศษ2ส่วน4นั่นเองดังนั้นตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยค่ะ2บวก1ได้ใช่ค่ะได้3นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ได้แล้วเป็น15บวกกับเศษ3ส่วน4แล้ว15บวกเศษ3ส่วน4ได้เท่าไหร่คะใช่เลยค่ะได้15เศษ3ส่วน4นิ้วนั่นเอง
พราะฉะนั้นเราก็ได้เสร็จและเรียบร้อยว่าคูมินิน้ำมันยาว15เซต 3.4 นิ้วนั่นเองค่ะแต่ถามว่าจดข้อนี้จบหรือยังคะเราจะมั่นใจในตัวเองแบบจบเลยได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องไปสเต็ปถัดไปค่ะนั่นก็คือเราต้องไปตรวจสอบกันค่ะในการตรวจสอบนะคะเราต้องดูความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะไปดูกันเลยครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาวประมาณ13นิ้วแล้วครูก็ปั้นดินน้ำมันมาต่อเป็นเส้นเพิ่มไปอีก3นิ้วแปลว่าอะไรคะก็แปลว่าดินน้ำมันที่ครูมีก็ต้องยาวมากกว่า13นิ้วนั่นเองนะคะซึ่งที่เราหาคำตอบมายาวมากกว่า13นิ้วไหมคะยาวมากกว่าใช่ไหมคะคราวนี้เราก็ไปทำการตรวจคำตอบกันค่ะในการตรวจคำตอบนะคะเราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกและการลบค่ะโดยที่เราถ้าเรานำผลบวกลบกับตัวบวกเท่ากับตัวตั้งเราก็จะได้ว่าคำตอบถูกต้องค่ะไปเริ่มลองทำกันเลยนะคะผลบวกก็คือ15เศษ3ส่วน4นำมาลบกับตัวบวกคือ3เศษ1ส่วน4เราก็จะได้ออกมาว่าคือ15บวกกับเศษ3ส่วน4ลบกับ3บวกกับเศษ1ส่วน4แล้วเราก็สามารถที่จะจับจำนวนเต็มเนี่ยมาลบกันเลยแล้วก็เศษส่วนมาลบกันเลยนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็น15ลบ3บวกกับเศษ3ส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4ค่ะซึ่งตอนนี้ตัวส่วนของเศษส่วนเนี่ยเท่ากันอยู่แล้วดังนั้นเราก็สามารถลบกันได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้น15ลบ3ได้ถูกต้องค่ะ12ค่ะแล้วก็เศษ3ส่วน4ลบเศษ1ส่วน4ได้2ส่วน4เก่งมากค่ะเห็นไหมคะก็ได้เป็น12บวกกับเศษ2ส่วน4เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเศษ2ส่วน4เขาสามารถทำอะไรได้อีกคะตัดทอนกันได้อีกใช่ไหมคะโดยใช้แม่อะไรเอ่ยแม่2นั่นเองค่ะ2ตัด2ได้1และ2ตัด4ได้2นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น12บวกกับเศษ1ส่วน2จบเบ็ดเสร็จได้12เศษ1ส่วน2เป็นยังไงคะได้คำตอบ12เศษ1ส่วน2เมตรซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้นคำตอบเป็นอันว่าถูกต้องนั่นเองนะคะเรามาสรุปคำตอบกันค่ะเพราะฉะนั้นครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาว12เศษ1ส่วน2นิ้วครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นมาต่อเพิ่มอีก3เศษ1ส่วน4นิ้วดังนั้นครูมีดินน้ำมันยาว15เศษ3ส่วน4นิ้วนั่นเองค่ะเราจะไม่รอช้ากันเลยนะเราจะไปเจอกับโจทย์ถัดไปกันเลยเพื่อจะได้ฝึกฝนให้เราแข็งแกร่งทางด้านคณิตศาสตร์กันค่ะไปค่ะช่างตัดเสื้อมีผ้าอยู่25เศษ7ส่วน10เมตรใช้ตัดเสื้อให้ลูกค้า12เศษ1ส่วน4เมตรเหลือผ้าอยู่เท่าไหร่สเต็ปแรกเลยเราก็ต้องทำไมคะใช่เลยค่ะทำความเข้าใจโจทย์นั่นเองค่ะโจทย์ข้อนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะถูกต้องค่ะเป็นการตัดเสื้อนั่นเองแล้วโจทย์ข้อนี้ต้องการทราบอะไรคะใช่เลยเก่งมากเลยนะคะห้องนี้เหลือผ้าอีกกี่เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นจากการทำความเข้าใจโจทย์นี้เราไปดูที่ความสัมพันธ์ของโจทย์กันค่ะความสัมพันธ์ของโจทย์ที่เกิดขึ้นคือมีผ้าตัดเสื้ออยู่กี่เมตรคะใช่เลยค่ะ25เศษ7ส่วน10เมตรแล้วตัดเสื้อไปกี่เมตรคะถูกต้องค่ะ12เศษ1ส่วน4เมตรซึ่งเราก็เอามาจากโจทย์ล้วนๆเลยถูกต้องไหมคะแล้วเราก็ไปสเต็ปถัดไปนั่นก็คือเราต้องทำการวางแผนนั่นเองค่ะเรามาคิดกันดีกว่าค่ะว่าเราจะใช้วิธีไหนในการแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ดีคะเก่งมากเลยค่ะใช้วิธีลบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเก่งขนาดนี้เราไปลงมือทำกันเลยนะคะเริ่มต้นกันเลยนะคะเราก็จะได้ว่าช่างตัดเสื้อมีผ้าอยู่25เศษ7ส่วน10เมตรเสร็จแล้วเขาก็ใช้ตัดเสื้อไป12เศษ1ส่วน4เมตรค่ะแล้วจะเหลือผ้าอยู่เท่าไหร่ก็ต้องนำจำนวนคละทั้ง2จำนวนนี้มาลบกันนั่นเองนะคะสเต็ปเดิมง่ายๆในการลบจำนวนคละนั่นก็คือนำจำนวนเต็มมาลบกันแล้วก็นำเศษส่วนมาลบกันได้เลยค่ะ
เราก็จะได้เป็น25ลบ12บวกกับเศษ7ส่วน10ลบกับเศษ1ส่วน4เพราะฉะนั้นเรามาดูกันต่อค่ะว่าตัวส่วนของเศษส่วนเกิดอะไรขึ้นไม่เท่ากันอีกแล้วใช่ไหมคะถ้าไม่เท่ากันแล้วทำยังไงคะถูกต้องเลยไปหาครน.นั่นเองครน.ของ10และ4เท่ากับเท่าไหร่คะใช่เลยค่ะคือ20นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้และเรียบร้อยว่าครน.ของ10และ4คือ20เราก็จะทำให้ตัวส่วนเท่ากันได้เรียบร้อยแน่นอนดังนั้นคำนวณไว้เลยนะคะ25ลบ12ได้เท่าไหร่เอ่ยเราไปดูกันค่ะได้13ถูกต้องค่ะแล้วก็จะเห็นว่าเศษ7ส่วน10เราก็จะสามารถทำเป็นตัวส่วนที่เท่ากันคือตัวส่วนเท่ากับ20ได้เป็น14ส่วน20แล้วก็เศษ1ส่วน4เราก็ทำให้ตัวส่วนเป็น20ได้กลายเป็น5ส่วน20นั่นเองเราก็ทำต่อกันเลยนะคะ14ลบ5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะเมื่อตัวส่วนเราเท่ากันแล้วใช่เลยถูกต้องค่ะได้9ส่วน20นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น13บวกเศษ9ส่วน20ได้เท่ากับเท่าไหร่คะใช่เลยเก่งมากค่ะได้13เศษ9ส่วน20เมตรนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าช่างตัดผ้าเนี่ยเหลือผ้าอยู่13เศษ9ส่วน20เมตรนั่นเองค่ะแต่สเต็ปเดิมของเราเนี่ยเราจะตอบเลยไม่ได้นะลูกนะเราต้องตรวจสอบคำตอบด้วยนะคะไปกันเลยค่ะไปตรวจสอบคำตอบค่ะเรามาดูความสมเหตุสมผลของคำตอบกันก่อนนะคะเริ่มต้นจากที่มีผ้าตัดเสื้ออยู่ประมาณ26เมตรตัดเสื้อไปประมาณ12เมตรดังนั้นจำนวนผ้าที่เหลืออยู่ก็ต้องใช่ค่ะน้อยกว่า26เมตรนั่นเองค่ะเรามาตรวจคำตอบกันค่ะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบนะคะเราก็จะได้ว่าถ้าผลลบบวกกับตัวลบก็จะเท่ากับตัวตั้งแปลว่าคำตอบนั้นถูกต้องค่ะไปกันเลยค่ะ13เศษ9ส่วน20เมื่อนำมาบวกกับ12เศษ1ส่วน4เราก็สามารถที่จะนำการบวกมาจัดการได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็น13บวกกับ9ส่วน20บวกกับ12บวกกับเศษ1ส่วน4แล้วเราก็นำจำนวนเต็มเนี่ยมาบวกกันได้เลยเศษส่วนก็มาบวกกันได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็น13บวก12บวกกับ9ส่วน20บวกด้วยเศษ1ส่วน4วิเกิดอะไรขึ้นตัวส่วนทำไมกันคะไม่เท่ากันดังนั้นเราก็ต้องทำตัวส่วนให้เท่ากันนั่นเองค่ะอย่างอันนี้นะคะตัวส่วนของเราเศษ1ส่วน4เมื่อเรานำไปหาครน.ระหว่าง20กับ4เราก็จะได้ครน.เท่าเดิมเลยคือเท่าไหร่คะ20ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็น13บวก12ได้25แล้วก็เศษ1ส่วน4เนี่ยเมื่อปรับเป็นส่วน20ก็จะได้ออกมาเป็น5ส่วน20นั่นเองแล้วเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็สามารถนำตัวเศษมาบวกกันได้เลยเราก็จะได้ว่า9บวก5เท่ากับเท่าไหร่คะถูกต้องค่ะ14นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น25บวกด้วยเศษ14ส่วน20ค่ะเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาเป็นใช่เลยค่ะเราสามารถที่จะตัดเขาได้ด้วยใช่ไหมเก่งมากๆเลยค่ะใช้แม่2ในการตัดนั่นเองนะคะนั่นก็คือ2 7ได้14แล้วก็2ตัด20ได้10นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ออกมาเป็นถูกต้องค่ะ25เศษ7ส่วน10นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้คำตอบ25เศษ7ส่วน10เมตรซึ่งเท่ากับตัวตั้งดังนั้นคำตอบจึงถูกต้องค่ะเมื่อคำตอบเราถูกต้องแล้วเราก็สามารถที่จะไปสรุปคำตอบจากการคิดกันได้แล้วค่ะช่างตัดเสื้อมีผ้าอยู่25เศษ7ส่วน10เมตรใช้ตัดเสื้อให้ลูกค้าไป12เศษ1ส่วน4เมตรเหลือผ้าอยู่13เศษ9ส่วน20เมตรเรียบร้อยแล้วค่ะเอมีใครในห้องนี้บอกครูเบลได้ไหมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะว้าวเก่งมากเลยตอบเสียงดังฟังชัดหลายคนเลยถูกต้องค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะนั่นคือ1ทำความเข้าใจโจทย์ซึ่งประกอบไปด้วยการหาสิ่งที่โจทย์บอกมาและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบ
และหาความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบค่ะขั้นที่2นะคะเราก็ต้องทำการวางแผนขั้นที่3ลงมือทำและขั้นที่4ตรวจสอบคำตอบนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเราไปสรุปความรู้ร่วมกันอีกทีนึงค่ะเราก็จะได้นะคะกับความรู้ครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นยาว 12.1/2 นิ้วครูปั้นดินน้ำมันเป็นเส้นมาต่อเพิ่มอีก 3.1/4 นิ้วดังนั้นครูมีดินน้ำมันยาว 15.3/4 นิ้วนะคะไปดูกับโจทย์ถัดไปค่ะช่างตัดเสื้อมีผ้าอยู่ 25.7/10 เมตรใช้ตัดเสื้อให้ลูกค้า 12.1/4 เมตรเหลือผ้าอยู่13.9/20เมตรเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อเราสรุปความรู้ร่วมกันเสร็จแล้วเรียบร้อยก็ถึงเวลาที่นักเรียนทุกคนรอคอยแล้วนั่นก็คือใช่เลยเราจะทำการแบ่งกลุ่มกันนะคะโดยจะแบ่งเป็นกลุ่มละ 3-5 คนค่ะแล้วเราก็จะให้ผู้แทนเนี่ยออกมาจับสลากแถบโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละกันนะคะเพราะฉะนั้นแบ่งกลุ่มให้เรียบร้อยนะคะบอกเซตนิดนึงถ้าสมมุติว่าเราเรียนออนไซต์กันอยู่เราสามารถที่จะมองสายตากันหันโต๊ะเข้าหากันจัดกลุ่มได้เรียบร้อยง่ายๆเว่อร์เลยใช่ไหมคะแต่ไม่ต้องห่วงค่ะถ้าสำหรับการที่เราเรียนออนไลน์อยู่ก็มีวิธีง่ายเลยค่ะนักเรียนสามารถที่จะเข้าไปตั้งกลุ่มในกลุ่มไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็คุยกันว่าเราจะประสานงานกันยังไงในการที่จะตั้งโจทย์ปัญหาแล้วแก้โจทย์ปัญหากันค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะลงมือจับกลุ่มกันเลยค่ะแล้วตัวแทนก็ออกมาจับสลากกันเลยค่ะครูเบลจะให้เวลาในการทำทั้งหมด5นาทีนะคะแต่ละกลุ่มลงมือทำกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วนะคะครบเรียบร้อยแต่ละกลุ่มเสร็จหรือยังคะเก่งมากๆเลยเสร็จมาแล้วเรียบร้อยทุกกลุ่มได้ลงมือทำกันแล้วทุกคนได้ช่วยร่วมกันแล้วในการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะบอกครูเบลได้ไหมคะว่าการแก้โจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคะเนี่ยมีขั้นตอนอย่างไรคะเก่งมากๆเลยค่ะคราวนี้ตอบได้ทั้งห้องเลยถูกต้องค่ะมีด้วยกันทั้งหมด4ขั้นตอนนะคือขั้นตอนที่1ทำความเข้าใจโจทย์ซึ่งประกอบไปด้วยการหาสิ่งที่โจทย์บอกมาและสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบแล้วก็หาความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบขั้นตอนที่2วางแผนขั้นตอนที่3ลงมือทำและขั้นตอนที่4ตรวจสอบคำตอบกันนั่นเองนะคะก็ถึงเวลาที่เรียนทุกคนจะได้รู้แล้วว่าเอ๊กลุ่มไหนนะที่ครูเบลจะสุ่มหมายเลขกลุ่มที่โชคดีเพื่อออกมารายงานในวันนี้ค่ะไปดูกันเลยค่ะกลุ่มไหนเอ่ยกลุ่มที่5นั่นเองนะคะกลุ่มที่5เอามารายงานโจทย์ที่ตัวเองได้รับแล้วก็แสดงวิธีคิดได้เลยค่ะค่ะเก่งมากๆเลยนะคะสำหรับกลุ่ม5นะคะก็ได้โจทย์ไปคือวันเกิดอเดแม่ซื้อเค้กมา3/2/7ก้อนพ่อซื้อมาเพิ่มอีก1/1/2ก้อนรวมวันเกิดอเดมีเค้กทั้งหมดกี่ก้อนเริ่มต้นสเต็ปแรกก็ต้องทำความเข้าใจโจทย์ก่อนนะคะซึ่งสิ่งที่โจทย์ปัญหาข้อนี้เป็นเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการซื้อเค้กวันเกิดนั่นเองค่ะแล้วก็สิ่งที่โจทย์ต้องการทราบนั่นก็คือมีเค้กทั้งหมดกี่ก้อนนั่นเองนะคะมาดูที่ความสัมพันธ์ของโจทย์กันค่ะแม่ซื้อเค้กมากี่ก้อนคะใช่เลย3/2/7ก้อนนะคะแล้วพ่อก็ซื้อมาเพิ่มอีก1/1/2ก้อนนั่นเองค่ะดังนั้นเราก็ต้องไปทำการวางแผนกันนะคะว่าเราจะมีเค้กรวมแล้วทั้งหมดกี่ก้อนวิธีในการคิดนะคะก็ต้องใช้วิธีถูกต้องค่ะการบวกนั่นเองค่ะลงมือทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็ได้ว่าแม่ซื้อเค้กมา3/2/7ก้อนและพ่อซื้อเค้กมาเพิ่มอีก1/1/2ก้อนดังนั้นรวมวันเกิดอเดมีเค้กทั้งหมดก็ต้องนำจำนวนคละทั้ง2จำนวนมาบวกกันนั่นเองนะคะเราก็สามารถที่จะเริ่มต้นในการบวกโดยการนำจำนวนเต็มมาบวกกันได้เลยแล้วก็เศษส่วนมาบวกกันได้เลยค่ะ
เราก็จะได้เป็น3บวก1บวกกับเศษ2ส่วน7บวกเศษ1ส่วน2นั่นเองนะคะเราก็จะต้องมาดูที่ตัวส่วนของเศษส่วนกันค่ะตัวส่วนเป็นไงคะไม่เท่ากันนะคะดังนั้นเราก็ต้องไปหาครน.นั่นเองค่ะครน.ของ7และ2คือ14นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการบวกออกมาได้เป็น3บวก1ได้4แล้วก็เศษ2ส่วน7เปลี่ยนเป็นเศษ4ส่วน14และเศษ1ส่วน2เปลี่ยนเป็นเศษ7ส่วน14เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วเรานำตัวเศษมารวมกันได้เลย4บวก7ได้ถูกต้องค่ะเก่งมากๆเลยได้11ส่วน14นั่นเองเพราะฉะนั้น4บวกด้วยเศษ11ส่วน14จึงได้เป็นถูกต้องค่ะ4เศษ11ส่วน14นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้และเรียบร้อยว่ารวมวันเกิดอเดย์มีเค้กทั้งหมด4เศษ11ส่วน14ก้อนนั่นเองค่ะสเต็ปถัดไปเราก็ต้องไปตรวจสอบคำตอบกันนะคะมาดูความสมเหตุสมผลของคำตอบกันนะคะวันเกิดอเดย์แม่ซื้อเค้กมาประมาณ3ก้อนพ่อซื้อมาเพิ่มอีกประมาณ2ก้อนแปลว่าอะไรก็แปลว่าวันเกิดอเดย์ต้องมีเค้กมากกว่า3ก้อนแน่ๆซึ่งจริงไหมคะจริงค่ะจากคำตอบที่เราได้มามากกว่า3ก้อนนั่นเองค่ะเรามาทำการตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบกันนะคะเราก็จะได้ว่าถ้าผลบวกลบกับตัวบวกเท่ากับตัวตั้งก็แปลว่าคำตอบเราถูกต้องนั่นเองค่ะมาเริ่มกันเลย4เศษ11ส่วน14ลบด้วย1เศษ1ส่วน2เราก็จะได้ว่า4บวกกับ11ส่วน14ลบกับ1บวกกับเศษ1ส่วน2แล้วเราก็นำจำนวนเต็มมาลบกันได้เลยเศษส่วนมาลบกันได้เลยนะคะเราก็จะได้เป็น4ลบ1บวกกับ11ส่วน14ลบด้วยเศษ1ส่วน2ซึ่งเราก็ต้องทำเศษ1ส่วน2ให้มีตัวส่วนเท่ากับเศษ11ส่วน14นั่นเองนะคะเราก็จะได้ครน.ออกมาเท่ากับ14ดังนั้นเมื่อนำ11ส่วน14ลบกับเศษ1ส่วน2ก็จะได้ออกมาเป็น4ส่วน14นั่นเองค่ะแล้ว3บวกกับ4ส่วน14จะเห็นว่า4กับ14สามารถตัดได้ไหมคะตัดได้นั่นเองนะคะเอาแม่อะไรตัดดีถูกต้องค่ะแม่2นั่นเอง2ตัด4ได้2นะคะแล้ว2ตัด14ได้7นั่นเองเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้น3บวกกับเศษ2ส่วน7ก็จะได้เท่ากับ3เศษ2ส่วน7นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คำตอบเท่ากับ3เศษ2ส่วน7เมตรก็แปลว่าเท่ากับตัวตั้งดังนั้นคำตอบที่เราหามาจึงถูกต้องนั่นเองนะคะไปสรุปคำตอบกันเลยค่ะวันเกิดอเดย์แม่ซื้อเค้กมา3เศษ2ส่วน7ก้อนพ่อซื้อมาเพิ่มอีก1เศษ1ส่วน2ก้อนดังนั้นรวมวันเกิดอเดย์มีเค้กทั้งหมด4เศษ11ส่วน14ก้อนนั่นเองค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราต้องไปทดสอบตัวเราเองว่าเราเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้แล้วทำความเข้าใจได้ไหมกับการที่เราจะไปทำแบบทดสอบกันนะคะเราไปทำการทำแบบทดสอบกันค่ะไปที่โจทย์กันเลยค่ะอเดลซื้อรองเท้าคู่ละ120เศษ3ส่วน4บาทซื้อกระเป๋าใบละ100เศษ1ส่วน6บาทอเดลจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ไปดูตัวเลือกกันค่ะครูเบลมีตัวเลือกทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่1ค่ะ220เศษ11ส่วน12บาทค่ะตัวเลือกที่2 220เศษ1ส่วน12บาทค่ะตัวเลือกที่3 120เศษ11ส่วน12บาทค่ะและตัวเลือกที่4 120เศษ1ส่วน12บาทค่ะครูเบลให้เวลาในการทำทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะได้คำตอบหรือยังคะว่าตัวเลือกที่เท่าไหร่เป็นคำตอบที่ถูกต้องว้าวเก่งมากๆเลยค่ะถูกต้องค่ะตัวเลือกที่1นั่นเองค่ะซึ่งเดี๋ยวเราไปดูแนวคิดกันนะคะจะเห็นว่าเราจะต้องนำราคาของรองเท้าและราคาของกระเป๋าเนี่ย
มารวมกันถูกต้องไหมคะเราก็จะได้ว่า120เศษ3ส่วน4บวกกับ100เศษ1ส่วน6เมื่อทำการบวกเรียบร้อยเราก็จะได้ออกมาเป็น220เศษ11ส่วน12บาทตรงกับตัวเลือกที่1เก่งมากๆเลยค่ะเด็กห้องนี้สุดยอดเลยเพื่อที่เราจะรู้ว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่าเราไปทำโจทย์ข้อถัดไปกันเลยดีกว่าค่ะที่โจทย์ข้อถัดไปนะคะโจทย์มีอยู่ว่ากาน่ามีเนื้อไก่อยู่1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมใช้ทำอาหารไปเศษ1ส่วน3กิโลกรัมเหลือเนื้อไก่กี่กิโลกรัมไปดูที่4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1 1เศษ1ส่วน12กิโลกรัมตัวเลือกที่2 1เศษ1ส่วน6กิโลกรัมตัวเลือกที่3 1เศษ1ส่วน3กิโลกรัมและตัวเลือกที่4 1เศษ1ส่วน2กิโลกรัมค่ะครูเบลให้เวลาในการคิดทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะตอบได้หรือยังคะว่าตัวเลือกไหนที่ถูกต้องที่สุดคะเก่งมากๆเลยค่ะใช่ค่ะตัวเลือกที่2นั่นเองค่ะนั่นก็คือ1เศษ1ส่วน6กิโลกรัมค่ะเราไปดูแนวคิดกันนะคะจากการที่กาน่ามีเนื้อไก่อยู่แล้วใช้ทำอาหารไปแปลว่าวิธีการในการที่เราจะแก้โจทย์ปัญหาข้อนี้ก็ต้องเอามาลบกันนั่นเองค่ะเราก็จะได้ว่านํา1เศษ1ส่วน2ไปลบกับเศษ1ส่วน3เราก็จะได้ออกมาเป็น1เศษ1ส่วน6กิโลกรัมซึ่งตรงกับตัวเลือกที่2ที่นักเรียนตอบครูเบลนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะสุดยอดเลยเราไปทำกันต่อที่โจทย์ถัดไปเลยนะคะโจทย์ถัดไปค่ะถังใบ1มีน้ำอยู่20เศษ7ส่วน10ลิตรเติมน้ำลงไปอีก30เศษ1ส่วน4ลิตรถังใบนี้มีน้ำอยู่กี่ลิตรไปดู4ตัวเลือกค่ะตัวเลือกที่1 20เศษ1ส่วน12ลิตรตัวเลือกที่2 20เศษ7ส่วน12ลิตรตัวเลือกที่3 50เศษ1ส่วน20ลิตรและตัวเลือกที่4ค่ะ50เศษ19ส่วน20ลิตรค่ะครูเบลให้เวลาในการคิดทั้งหมด2นาทีนะคะลงมือทำกันเลยค่ะหมดเวลาแล้วเรียบร้อยนะคะตอบได้หรือยังว่าตัวเลือกไหนคือตัวเลือกที่ถูกต้องที่สุดคะเก่งมากๆเลยค่ะตัวเลือกที่4นั่นเองนะคะนั่นก็คือ50เศษ19ส่วน20ลิตรนั่นเองค่ะเราไปดูแนวคิดกันนะคะจะเห็นว่าถังใบ1มีน้ำอยู่20เศษ7ส่วน10ลิตรเติมน้ำลงไปอีก30เศษ1ส่วน4ลิตรเนี่ยถามว่าถังใบนี้มีน้ำอยู่กี่ลิตรเราก็ต้องเอามาบวกกันนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยจึงได้ออกมาเป็น20เศษ7ส่วน10บวกกับ30เศษ1ส่วน4เมื่อเรานำมาบวกกันแล้วเรียบร้อยเราก็จะได้เท่ากับ50เศษ19ส่วน20ลิตรซึ่งตรงกับตัวเลือกที่4ที่นักเรียนตอบครูเบลเลยเก่งสุดยอดเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะจากการที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันไปนะคะแล้วก็ได้ทำแบบทดสอบกันเราสามารถที่จะบอกตัวเองหรือถามตัวเองได้ไหมคะว่าเราเข้าใจกับการแก้ปัญหาโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละหรือยังเราสามารถหาวิธีคิดและหาคำตอบได้หรือยังคะถ้าเราทำได้แล้วอย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะมองเพื่อนด้านข้างด้วยว่าเพื่อนเนี่ยเรียนรู้ไปเหมือนกับเราไหมเข้าใจเหมือนกับเราไหมในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกการลบเศษส่วนและจำนวนคละถ้าเพื่อนยังทำไม่ได้อย่าลืมที่จะเดินเข้าไปแล้วก็ไปอธิบายให้เพื่อนฟังเพื่อให้เขามีความรู้และความเข้าใจเหมือนกับเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปวันนี้ครูเบลก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย